สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยูมิชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีคอนเทนต์ที่จะมาถกเถียงกันอีกแล้วนะครับผมจากพันทิปนั่นเองนะครับวันนี้นะเป็นเรื่องที่มันกำลังเผชิญกับเด็กยุคนี้แล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับรวมถึงตัวกับผมเองด้วยนะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างอิมแพคพอสมควรนะครับแล้วก็กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับนะก็คอนเทนต์วันนี้ครับคือทุกคนคิดว่าการเรียนมหาลัยสำคัญไหมคะอันนี้ก็มาจากกระทู้พันทิปนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะคิดว่าการเรียนมหาลัยมันต้องเครียดไปตลอดเลยหรือเปล่าแล้วจบมาแล้วจะมีงานทำไหมหรือว่าเรียนไปเฉยๆปลส่วนตัวนี้คิดว่ามหาลัยไม่ค่อยสำคัญเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเลยแต่ชอบค่าเงินมากกว่าน่าจะเป็นหาเงินมากกว่านะครับมันเครียดนะครับผมอ่ะทุกคนคิดว่าการเรียนมหาลัยสำคัญไหมถามทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับส่วนตัวผมนะผมมีคนรอบตัวนะที่ไม่เรียนมหาลัยนะครับแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตออกไปทำงานหาเงินเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ยังมีคนที่เรียนมหาลัยจบมาแล้วและยังไม่มีงานทำก็มีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมให้ได้รับฟังกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยประสบการณ์ของผมต้องบอกก่อนว่าป้าขออนุญาตใช้คำศัพท์แบบง่ายๆเนาะป้าผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยครับคือเขาอยากให้ผมเรียนวิศวะนะครับแล้วผมเนี่ยไม่เก่งคำนวณเลยนะครับไม่เก่งคำนวณแล้วก็เกิดการทะเลาะกันนะครับในครอบครัวของผมเองนะครับซึ่งป้าผมเนี่ยก็ยื่นคำขาดนะครับว่าถ้ามึงไม่เรียนวิศวะนะมึงก็ไม่ต้องเรียนนะครับซึ่งผมอยากเรียนภาพยนตร์นะครับอยากเรียนฟิล์มนะฮะซึ่งก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อนะหลายๆครอบครัวนะครับก็กำลังประสบพบเจอปัญหานี้หรืออาจจะเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งวิธีการรับมือที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำน้องๆนะครับคือไม่ใช่การเถียงหรือว่าการที่เราไปขึ้นเสียงใส่เขานะครับวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทำให้เขาเห็นนะครับว่าเราสามารถเรียนตรงนี้ได้จบไปมีงานทำหรือสาขานี้เนี่ยเรียนไปแล้วจบไปเป็นอะไรนะครับแล้วเรามีเป้าหมายยังไงนะครับคือเราต้องนึกถึงหัวอกของคนที่ส่งเราเรียนด้วยนะครับเงินมันไม่ได้หาง่ายๆเนาะเขาก็ต้องการความแน่ใจความแน่ชัดว่าเราเรียนไปแล้วเราจะไม่จับฉายไม่ใช่เรียนไปเฉยๆแล้วก็จบมาไม่มีงานทำแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเฉยๆเขาต้องมั่นใจในตรงนี้เราต้องทำให้เขาเห็นนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ตัวน้องเองว่าน้องจะทำยังไงนะครับซึ่งในส่วนของตัวผมเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันว่าในช่วงมัธยม6เนี่ยนะครับมันมีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับซึ่งมันจะมีในรอบของระดับประเทศซึ่งพี่แข่งนะครับแล้วก็ตอนแรกผ่านรอบระดับจังหวัดไปแล้วแล้วต้องไปแข่งต่อในระดับประเทศนะครับพี่ก็พูดกับคุณแม่แล้วก็ป้านะครับว่าถ้าเกิดว่าติด1ใน3ของประเทศเนี่ยนะครับขอเรียนสาขานี้ได้ไหมนะครับซึ่งป้ากับแม่ก็อนุญาตนะครับว่าโอเคถ้ามึงติด1ใน3เนี้ยโอเคกูให้มึงเรียนแต่ถ้าเกิดมึงไม่ติดมึงต้องมาเรียนวิศวะนะครับซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าโอเคเราติด1ใน3นะครับแล้วก็ได้เรียนตามสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับก็คือภาพยนตร์นั่นเองทีนี้เนี่ยเรื่องของการเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับมันจำเป็นไหมนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดีไปซะทุกคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเรียนมหาลัยได้นะมหาลัยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับคือนี้เป็นเรื่องของความจริงเลยนะเพราะว่าคนรอบตัวผมเยอะมากครับจบม.6หรือแม้แค่จบม.3นะไปทำงานแล้วก็มีนะครับบ้านนอกอ่ะนะครับที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเขามีงานทำตั้งแต่ม.3ตั้งแต่วุฒิม.3ม.6เลยอย่างเช่นไปเป็นแบบช่างอู่นะครับช่างซ่อมรถยนต์นะครับไปเป็นช่างโรงงานนะครับไปเป็นช่างไฟคือแบบหลายอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามหาลัยนะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับคุณไม่จำเป็นที่ต้องเรียนมหาลัยก็สามารถทำงานได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่ทักษะของเราขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ของเราและความรู้ของเราครับมหาลัยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเรียนแต่ความรู้จำเป็นที่จะต้องมีครับข้อดีของการเรียนมหาลัยมันมีนะครับข้อเสียของมันก็มีเช่นเดียวกันเอาข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันที่ผมแบบมาเรียนแล้วผมพบเจอเลยคือ1เราได้คอนเนคชั่นก็คือเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเรานะครับรุ่นพี่เราเพื่อนรุ่นพี่เรารุ่นน้องเราเพื่อนรุ่นน้องเรานะครับมันมีคอนเนคชั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วเวลาเราจบมานะครับ
นี่แหละคอนเนคชั่นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานี่แหละพอมันอยู่ในวัยที่ทำงานปุ๊บเนี่ยมันคือคอนเนคชั่นรุ่นน้องเราในวันนี้อาจจะเป็นเจ้านายเราในอนาคตรุ่นพี่เราในอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราในอนาคตนะครับเราไม่รู้เลยครับอายุมันไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นเจ้านายเราหรือเป็นลูกน้องเราหรือเป็นเพื่อนเราอยู่ที่ความรู้ทั้งนั้นอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่เวลาทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนมหาลัยนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งละคุณได้คอนเนคชั่นนะครับคุณได้คอนเนคชั่นแน่นอนนะครับได้เพื่อนแน่นอนนะเวลาคุณไปทำงานหรือว่าคุณจบสายนี้มาเนี่ยสมมติว่าคุณเรียนจบบัญชีมาอย่างน้อยการเรียนมหาลัยเนี่ยคุณก็จะได้เจอรุ่นพี่รุ่นพี่ก็อาจจะเปิดบริษัทหรือทำงานบริษัทอะไรอยู่ก็อาจจะแนะนำเรามาได้นะครับเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้เรียนมหาลัยเนี่ยไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยไม่มีเพื่อนนะครับต้องไปทำงานเองไปหาสายงานเองไม่มีวงในไม่มีคนมาคอยป้อนงานป้อนข้อมูลป้อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยคนที่เขาไม่เรียนมหาลัยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ในตรงนี้นะครับแต่กับคนที่เรียนมหาลัยเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชั่นที่เยอะนะครับอันนี้แล้วแต่คนด้วยว่าคุณเข้าไปมหาลัยแล้วคุณมีเพื่อนเยอะขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคุณจะได้คอนเนคชั่นแน่นอนอันนี้คืออย่างแรกที่ในมหาลัย2คือคุณจะได้เรียนในสิ่งที่คุณอยากจะเรียนและอยากจะเป็นจริงๆนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณจบวุฒิม.6เนี่ยบางสายอาชีพก็ทำงานไม่ได้อย่างเช่นหมอข้าราชการนะครับมันจะต้องจบปริญญาตรีถึงจะทำงานได้นะครับซึ่งบางอาชีพเนี่ยต้องการวุฒิปริญญาตรีนะครับในการสมัครงานนะอันนี้ก็เสียไปละอย่างนึงสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมหาลัยเนาะแล้วก็การเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้ความรู้เฉพาะทางที่คุณอยากเป็นอย่างเช่นคุณอยากเป็นหมอคุณอยากเป็นบัญชีคุณอยากเป็นทนายคุณอยากเป็นนายอำเภอเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้ข้อมูลตรงนี้ได้มากขึ้นถ้าคุณอยากเรียนรัฐศาสตร์คุณอยากเป็นกฎหมายเงี้ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองรีเสิร์ชเองกว่าจะแบบรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกมันต้องงมเข็มในมหาสมุทรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนเนี่ยคุณมีอาจารย์คุณมีรุ่นพี่เขาสามารถสโคปให้คุณได้เลยว่าหน้านี้ถึงหน้านี้อ่านนะหน้านี้ถึงหน้านี้ใช้นะหน้านี้ถึงหน้านี้ต้องเอาไปสอบนะคือมันได้เลยครับเราจะสโคปนะครับให้มันเล็กลงมากๆถ้าเกิดเราเรียนมหาลัยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความสามารถในการเรียนของเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเรียนมหาลัยเนี่ยมันจำเป็นปะสำหรับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายและเป้าหมายคุณจำเป็นที่ต้องใช้วุฒิปตรีวุฒิของมหาลัยหรือคุณจะต้องเรียนนะครับต้องสโคปงานอย่างที่ผมบอกเนี่ยมหาลัยมันก็ถือว่าเรียนก็ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อย่างพี่พิมพ์ลิพายแบบขายของออนไลน์หาเงินเก่งอยู่แล้วนะครับสามารถหาเงินได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ที่เราจะต้องเรียนเนี่ยนะครับผมคุณแบบเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการขายเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการหาเงินเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียนนะครับเพราะว่าก็มีคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีวุฒิอย่างรอบตัวผมที่ผมรู้จักก็มีกล้าซิกเกเลตนะครับแทนเอ็กสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับหรือแม่ค้าขายออนไลน์หลายๆคนนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับไม่เรียนปอตีไม่เรียนมหาลัยก็มีอย่างยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างคิวเทโอป้าตอนแรกก็เรียนนะครับทีนี้พอแบบหาเงินได้เยอะก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมก็ออกนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ติดตามแล้วผมก็แบบเฮ้ยพี่คิวเทเรียนมอกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เห็นแบบมาทำแต่คลิปไม่เรียนแล้วหรอใช่ครับสรุปคือพี่เขาไม่เรียนแล้วเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่าคุณหาเงินได้แล้วมันดีหาเงินได้กำลังดีเนี่ยระหว่างเลือกเรียนกับเลือกหาเงินอะถ้าเป็นผมนะผมเลือกหาเงินนะแล้วถ้าเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบขอคำแนะนำอยู่อะผมแนะนำเชียร์ให้ไปหาเงินเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ครับมันเศรษฐกิจเนาะการจบปอตีไปก็ไม่ได้มีอะไรมายืนยันว่าเราจะได้งานทำอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องที่กำลังน่ากลัวในประเทศไทยด้วยอัตราการว่างงานกำลังเยอะขึ้นฟรีแลนซ์กำลังเยอะขึ้นแล้วก็พนักงานในออฟฟิศเนี่ยกำลังลดลงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะสำหรับน้องม5ม6ม4นะครับที่กำลังคิดว่าเอ้ยอีกตั้งหลายปีตั้ง3ปี4ปีกว่าคุณจะจบป่านนั้นประเทศคงดีขึ้นแล้วจริงหรอนะครับจริงหรอพี่ก็เคยคิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับประเทศเรามันกำลังถอยหลังขึ้นทุกวันทุกวันนะในขณะที่เรากำลังนิ่งนอนใจอยู่นะครับประเทศเรากำลังถอยหลังลงทุกวันนะครับเราจะต้องเอาตัวรอดในเศรษฐกิจแบบนี้ให้มันแบบให้ได้อะนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่ออกจากงานประจำมาแล้วก็มาทำตามความฝันตัวเองเปิดช่องตัวเองทำออนไลน์ทำอะไรเงี้ยขายของอะไรเงี้ยเยอะมากนะทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรการันตีหรอกว่าเรียนจบปอตีไปจะได้ทำงานตรงสายนะครับมีแบบคนเรียนหมอไปขายหมูปิ้งก็มีคนเรียนรัฐศาสตร์ไปขายส้มตำก็มีเยอะแยะไปนะครับผมซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรามีเงินนะครับแล้วก็ไม่ลำบากมากนะครับไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหาเงินนะครับแบบว่าวิกฤตครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับผมว่าการเรียนมหาลัยมันก็ดีอย่างนึงอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ชีวิตในมหาลัยครั้งนึงในชีวิตนะครับมันเป็น
สิ่งที่เราไม่สามารถหวนกลับคืนได้แล้วนะไม่สามารถกลับมาทำได้นะอย่างแบบชีวิตในมัธยมอะไรเงี้ยน้องๆอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็แนะนำว่าให้ถ้าเรียนก็เรียนให้สุดเล่นก็เล่นให้สุดนะครับอย่ากักอย่าคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเล่นอะไรเงี้ยนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับทุกวันทุกวินาทีทุกนาทีมันมีค่านะครับผมพอถึงวันนึงที่น้องจบการศึกษาออกมาแล้วน้องถึงอยู่ในจุดอุดมศึกษาอะไรเงี้ยน้องก็จะคิดถึงในตอนที่น้องยังเป็นเด็กตอนที่น้องยังเป็นวัยรุ่นมัธยมอะไรเงี้ยแล้วน้องก็จะแบบมาเสียดายนะครับว่าเฮ้ยตอนนั้นทำไมกูไม่ทำแบบนี้วะทำไมไม่เล่นทำไมไม่ไปกับเพื่อนกันอย่างงี้นะครับผมก็บาลานซ์ชีวิตเอาแล้วกันนะครับซึ่งการเรียนมหาลัยถามว่าจะเป็นไหมรอบที่เท่าไหร่นะถามว่าจะเป็นไหมก็แล้วแต่คนครับสำหรับตัวผมเองผมมาเรียนเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีข้อเสียการเรียนมหาลัยมันไม่ได้มีข้อเสียนึกออกปะถ้าเกิดคุณหาเงินได้โดยที่ตั้งแต่คุณยังไม่ได้เรียนมหาลัยโอเคคุณก็ไปหาเงินไม่ต้องเรียนนะครับแล้วค่อยมาเรียนทีหลังก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังหาเงินไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าคุณควรเรียนมหาลัยนะครับเลือกสักอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะครับแล้วเราจะทำมันได้ดีเนี่ยนะครับก็เลือกเรียนสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เรียนไปตั้งใจเรียนให้มันจบนะครับอย่างน้อยเราได้วุฒิปอตีมาคิเลียวคิเลแล้วก็สามารถสมัครงานได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับสำหรับการเรียนมหาลัยเนี่ยจะเป็นไหมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับก็ให้ใช้ความสุภาพในการคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ไม่พอใจใครนะครับก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พากันตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับใครที่มีคอนเทนต์อยากจะให้มาแบบแชร์อย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักแชทเพจแชทเฟซมาได้นะว่าแบบพี่คะอยากให้พูดเรื่องนี้อยากให้เอาท็อปิกนี้มาพูดหน่อยนะครับสามารถคอมเมนต์แชร์หรือแบบทักแชทอะไรมาก็ได้นะครับให้ผมเห็นนะโอเคเอาไว้ในเพียงนี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ